ฮัลโหลฮัลโหลเหลืออีกกี่นาที5นาทีก็เดี๋ยวสวดมนต์ด้วยกันนะครับวันนี้รับ2ทุ่มครึ่งยังดีอายุขนาดนี้มาอยู่ได้ตอนเราอายุขนาดนี้ยังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้มานั่งสวดมนต์ได้นี่ก็เก่งแล้วเล่นบ้างอะไรบ้างก็ปกติของเด็กๆแต่อย่าเล่นเสียงดังมากเดี๋ยวรบกวนคนสวดมนต์ครับเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วเนี่ยปิดเทอมก็ยังดีคุณพ่อคุณแม่พามากินนอนสวดมนต์บางคนอยู่ตั้ง15วันใช่ไหมครับเต้อยู่เท่าไหร่ต้าอยู่ตั้ง15วันเกินแล้วใช่ไหมเกินแล้วค่ะโอ้โหไม่ต้องไปเรียนแล้วมั้งบทเน้นไหมดีที่นี่แอร์ก็เย็นเนาะอาหารก็อร่อยกินทั้งวันมาม่าก็มีขนมครับตอนมานะไม่ขนาดนี้นะนี่มาแก้มยุ้ยเลยอ่ะใช่ไหมมาม่ารอบดึกเหรอเดี๋ยวต้องซื้อที่ชั่งน้ำหนักไว้ละมีความสุขไงกินนอนสวดมนต์กินเยอะนอนเยอะสวดมนต์นิดหน่อยเด็กหญิงอย.มันมีเด็ก1 2 3 4 5 6โอ้โหนี่จักรพรรดิจูเนียร์จักรพรรดิน้อยอนาคตก็เลยก็มาสร้างเชื้อไว้ก่อนให้มีสายใยด้วยกันไว้ก็เดี๋ยวเราก็เปิดนะแล้วค่อยตัดตอนกลับพระนะสวดมนต์ดีกว่าได้เวลาพอดีเด็กๆมีพระหรือเปล่ามากรรมสวดเร็วตั้งใจสวดเล่นมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวจะทำสมาธิต่อเด็กๆถ้าใครไม่ไหวจะไปนอนก็ได้แต่ใครถ้าจะทำก็ห้ามส่งเสียงดังนะทำตามห้ามพูดคุยห้ามส่งเสียงถ้าจะคุยก็ออกไปคุยข้างนอกถ้าจะเล่นออกไปเล่นข้างนอกเดี๋ยวจะพาทำสมาธินะนั่งสบายสบายนั่งยังไงก็ได้ขาทับขาขวาทับขาซ้ายขาซ้ายทับขาขวาได้หมดเอาที่เราถนัดนะครับแล้วก็เอาพระขึ้นมากำเอาพระขึ้นมากำให้จิตเราอยู่ที่พระที่เรากำในมือกำหนดไปนะกำหนดไปในที่มือเราให้จิตเราอยู่ที่พระมันวอกแวกไปไหนก็นึกกลับมาที่พระในมือที่เรากำหลับตาแล้วก็จิตอยู่ที่พระพอจิตอยู่ที่พระตอนเราหลับตาเนี่ยมันเหมือนเรามองพระอยู่คล้ายๆกันนะครับอ
ไม่ต้องบริกรรมอะไรเลยเอาอยู่กับพระอย่างเดียวเลยถ้ามันวอกแวกคิดไปนู่นไปนี่ดึงกลับมาดึงกลับมาที่พระอย่างเดียวไม่ต้องสนใจอะไรมีแค่พระตอนนี้พระที่เรากำจิตเป็นหนึ่งจิตอยู่กับพระพอจิตมันอยู่แล้วเนี่ยมันไม่คิดอะไรเลยมันจะอยู่ที่พระอย่างเดียวนะครับพอมันแนบแน่นแล้วเนี่ยมันทรงตัวได้แล้วจิตมันเกาะกับพระอย่างเดียวเลยวอกแวกไปไหนใครวอกแวกไปก็ดึงกลับมาดึงกลับมารู้แล้วก็กลับมารู้แล้วก็กลับมาความคิดไหนมันจะขึ้นมาก็เบรกมันไว้แล้วก็กลับมาที่พระเวลานี้เราจะไม่คิดนะครับไม่คิดอะไรทั้งสิ้นเราจะอยู่กับพระอย่างเดียวคิดมาพอแล้วคิดมาทั้งวันแล้วคิดตลอดเวลาหยุดคิดนะอยู่กับพระคือการพักใจอยู่กับพระให้พลังงานของพระเนี่ยไปหล่อเลี้ยงปรับสมดุลปรับพลังงานปรับคลื่นเราทั้งวันเรามันวุ่นวายตลอดก็หาเวลาตัดทุกอย่างหยุดทุกอย่างแล้วมาอยู่กับพระทีนี้เดี๋ยวลองให้เพิ่มให้ดูลมหายใจนะแล้วก็ดูพระไปด้วยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเ
ทำสลับไปเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็จิตอยู่ที่พระตอนนี้เราทำกรรมฐานสองกองอยู่กับลมหายใจแล้วก็อยู่กับพระเป็นกรรมฐานบล็อกมันไว้ทั้งสองทางให้มีเครื่องอยู่ให้ใจมีเครื่องอยู่มีที่อยู่มีที่เกาะมีงานทำอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราต้องฝึกนะครับเหมือนทุกคนรู้แหละแต่เราไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะอยู่ที่จะฝึกจริงๆหายใจให้มันยาวๆหน่อยให้มันลึกๆหน่อยตอนหายใจออกเนี่ยให้ช้าๆหน่อยลมหายใจเนี่ยมันปรับสมดุลนะในร่างกายเราใช้ทั้งลมด้วยใช้ทั้งพระด้วยเนี่ยแหละสมาธิสติเรามันจะค่อยๆพัฒนาสติมีสมาธิเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหลายการตัดสินใจการคิดการระมัดระวังทุกสิ่งอย่างสติปัญญามันก็ค่อยๆเกิดค่อยๆเพิ่มง่ายๆเนี่ยแค่เราอยู่กับพระอยู่กับลมหายใจทีนี้เพิ่มไปเพิ่มคำภาวนาเข้าไปเราก็ทิ้งลมไปไม่ต้องไปดูมันละลมหายใจมือกำพระเหมือนเดิมนะครับก็ภาวนาไปพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิบริกรรมเอาเองต่อสัก5นาทีตอนนี้ใช้การบริกรรมกับการกำพระสองอย่าง
เนี่ยเราสามารถทำเองได้ง่ายๆหลังเราสวดมนต์เสร็จมาทำแบบนี้ต่ออีกสัก5นาที10นาทีการที่เราได้อยู่กับตัวเองเนี่ยมันมีค่านะเวลาที่มีค่าที่สุดคือตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมีค่าที่สุดลมหายใจที่มีค่าที่สุดก็คือตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ประมาทไม่ได้ต้องบอกตัวเองที่บอกนี่ก็บอกตัวเองอยู่เหมือนกันประมาทไม่ได้เราอยู่บนความไม่แน่นอนนะครับตลอดเวลาไม่ใช่อะไรไม่แน่นอนนะตัวเราเนี่ยคือความไม่แน่นอนอย่างยิ่งไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่อะไรตัวเราเนี่ยแหละถ้าเรารู้ถึงความไม่แน่นอนแล้วขนาดตัวเรายังไม่แน่นอนเลยนับภาษาอะไรกับคนอื่นสภาพแวดล้อมสังคมทุกอย่างเรามาฝึกเพื่อให้เรารู้เราเข้าใจอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้อยู่กับความไม่แน่นอนได้ไม่ยึดไม่ติดไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจนะฮะไม่ตัดสินสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเอาตัวเราเองก่อนดูเรื่องของตัวเองเรื่องของคนอื่นก็คือเรื่องของคนอื่นนะฮะเรื่องของเราเนี่ยสำคัญสุขทุกข์ของเราอยู่กับมันไปตลอดนะฮะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่อยู่กับเรานานทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็วนไปวนมาทำยังไงให้เราอยู่ให้ได้โดยใจที่มันปกติอยู่ได้หมดกับทุกสภาพแวดล้อมทุกสังคมทุกผู้คนนี่แหละคือการฝึกธรรมะคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติมันต้องปฏิบัติตลอดไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาเพราะใจเราอยู่กับเราตลอดใจมันต้องปฏิบัติตลอดนะอยู่ไปก็ฝึกไปเรียนรู้ไปผิดบ้างถูกบ้างมันก็คือการฝึกคือการเรียนรู้พัฒนาทุกคนมีพื้นฐานมามีของเก่ามามีบุญมีทุนเดิมมาไม่อย่างนั้นเราไม่มานั่งแบบนี้ไม่มาอยู่แบบนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้เคยมีเชื้อมานะครับตั้งแต่ก่อนตั้งแต่อดีตถือว่าเรายังพอมีบุญอยู่และเราก็ยังได้มีโอกาสมาต่อบุญนั้นที่เคยทำมาอย่าไปทำร้ายตัวเองมากทำร้ายทางอารมณ์อย่าไปทำให้ตัวเองเศร้าหมองเปลี่ยนมันให้ไวหลวงตาบอกเปลี่ยนคลื่นให้ไวกลับมาให้ไวอย่าไปจมนานขึ้นมาไม่มีใครช่วยเราได้นะถึงเราจะไปหาครูบาอาจารย์จะฟังธรรมจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยต้องดึงตัวเองขึ้นมาก่อนให้ได้50-50ครึ่งหนึ่งก็เราต้องช่วยตัวเอง
หมั่นระวังทุกอย่างทั้งความคิดการกระทำคำพูดทั้งหลายแหล่ทุกสิ่งอย่างมันเป็นกรรมกรรมมันเกิดจากเราไม่ได้เกิดจากใครการกระทำทั้งความคิดทั้งวาจาทั้งใจความเคยชินนั่นแหละมันชินมาได้มันก็เปลี่ยนได้ทุกคนมันก็ชินมาใช่ไหมเด็กๆ ก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่โตขึ้นมาทำไมเราถึงเป็นแบบนี้นะมันก็ชินมามันก็สะสมมาแต่มันก็เปลี่ยนได้ไม่มีใครเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนได้หมดแก้กรรมก็แก้ที่เราเปลี่ยนกรรมก็เปลี่ยนที่เราหยุดกรรมก็อยู่ที่เราตัวเราสร้างเหตุแล้วก็รับผลแต่เรามีหลวงปู่อยู่หลวงปู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนช่วยประคับประคองเราให้ยังอยู่ในล่องลอยอยู่ในทิศทางนึกถึงท่านบ่อยๆนะจะทำอะไรก็แล้วแต่พยายามอย่าลืมตู้ก็ลืมประจำอ่ะก็ต้องคอยนึกคอยเตือนตัวเองเหมือนกันถ้าเราอยู่กับหลวงปู่เนี่ยเราจะไม่ค่อยผิดพลาดจะทำอะไรจะคิดอะไรจะตัดสินใจอะไรเหมือนมีผู้ช่วยเหมือนมีโค้ชในการดำเนินชีวิตชีวิตเราเกิดมาทั้งทีก็พยายามสร้างประโยชน์หน่อยสร้างคุณค่าคุณค่าของการมีชีวิตคือการได้ทำประโยชน์ได้สร้างประโยชน์ได้สร้างบุญอะไรที่มันแล้วมาแล้วก็แล้วกันไปมันผ่านไปแล้วก็สำคัญคือปัจจุบันนะที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆอดีตอย่าไปย้อนมันเยอะอย่าไปนึกมันเยอะอย่าไปดึงมันมาบ่อยทิ้งๆมันไปเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวถ้าเดินมันเหนื่อยก็ค่อยๆก้าวค่อยๆคานไปสำคัญคือไปข้างหน้าเรื่อยๆชีวิตไม่รู้มันจะอยู่ได้อีกแค่ไหนนะ10ปี20ปี30ปีแต่เราจะอยู่เพื่ออะไรใช่ไหมอยู่เพื่อใครอยู่แบบไหนจะตายยังไงตายแล้วจะไปไหนพร้อมหรือยังให้มาฝึกเตรียมตัวตายที่หลวงตาบอกถ้าตายตอนนี้นึกถึงความดีออกไหมความดีที่เราทำไม่มีอะไรบ้างมันบาลานซ์กันไหมความดีกับความไม่ดีในตอนนี้อันไหนมันมากกว่ามันเลยต้องอยู่กับพระอยู่กับความเคยชินที่ดีมันสะสมเหตุที่ดีไว้ค่อยๆสะสมไปใครจะยังไงก็ช่างเรารู้ตัวเองเราทำอะไรอยู่สิ่งที่เราทำเพื่อใครก็เพื่อเราก่อนเพื่อประโยชน์ตัวเองแล้วเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ต่อสถานที่ต่อญาติพี่น้องบุญที่เราทำมันก็ส่งผลไปต่อสายใยของเราเราต้องช่วยๆกันนะฮะทำคนเดียวไม่ได้เราต้องมีทีมต้องมีพวก
จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่หลวงตาบอกเราอยู่ในเส้นทางนี้อยู่ในสายใยของหลวงปู่หลวงตาคือพระโพธิสัตว์นะครับเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วยเหลือมนุษย์สัตว์วิญญาณบุพกรรมมันร่วมกันมาเหตุมันอาจจะเคยสร้างเหตุกันมาใครเกี่ยวข้องถึงเวลามันก็ดึงกันมาจังหวะเวลาได้มาร่วมกันทำได้มาร่วมกันสร้างถึงเวลาใครหมดก็แยกย้ายกันไปตามเหตุไม่มีใครอยู่กับเราตลอดไม่มีอะไรที่มันจะยึดได้ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตลอดทุกลมหายใจเข้าออกอยู่กับความเปลี่ยนแปลงให้ได้ให้เป็นปกติแต่ใจเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีบอกกับตัวเองไว้เรามาสะสมความดีมาสะสมบุญมาสร้างบุญเหตุดีจังหวะดีโอกาสดีสถานที่พร้อมทุกอย่างเอื้ออำนวยให้เราได้มาทำได้เรามาสร้างจังหวะชีวิตของใครของมันย่อมแตกต่างกันถ้ารู้แล้วเข้าใจแล้วก็ค่อยๆทำไปค่อยๆเดินหน้าเหนื่อยก็พักแล้วก็ทำต่อทุกคนเหนื่อยได้เป็นปกตินะฮะท้อได้เหนื่อยได้เศร้าได้ทุกข์ได้เรายังเป็นมนุษย์นะเรายังมีอารมณ์มีความรู้สึกแต่สำคัญคือเราต้องเปลี่ยนมีอารมณ์ก็รู้ว่ามีแบบนี้พอรู้แล้วก็เปลี่ยนเรามีหน้าที่เปลี่ยนมันนะฮะไม่ใช่อยู่กับมันไอ้คลื่นที่ไม่ดีอย่าไปอยู่นานทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ง่ายเปลี่ยนบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินเมื่อก่อนเนี่ยโหทุกทีนึงอยู่กับมันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอาฆาตแค้นโกรธทีก็ยาวไกลเลยทีนี้ก็เริ่มฉลาดแล้วเริ่มมีปัญญาแล้วก็ไม่น่าเลยไม่น่าไปอยู่กับมันอยู่ทำไมใช่ไหมไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยซ้ำเติมตัวเองเปล่าๆเนี่ยแล้วก็บอกตัวเองเออมองตัวเองย้อนไปปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเราเป็นยังไงกลับมาดูตัวเองตอนนี้เออมันก็ดีเราก็เก่งขึ้นเราก็พัฒนาขึ้นเออเรื่องนี้เราก็ดีขึ้นให้กำลังใจตัวเองไปอันไหนที่มันยังแก้ไขไม่ได้ยังเยอะอยู่ก็ค่อยๆตัวนี้เราอาจจะเยอะให้เวลาหน่อยสิ่งที่เราพูดกับตัวเองที่เราบอกกับตัวเองเนี่ยสำคัญเราจะพูดบอกเพื่อทำร้ายตัวเองก็ได้เราจะพูดบอกเพื่อให้กำลังใจตัวเองก็ได้ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกมาพูดเพื่อสร้างกำลังใจตัวเราเนี่ยแหละพูดบอกกับตัวเองไว้บอกกับตัวเองบ่อยอารมณ์ดีเข้าไว้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขทุกคนเกิดมาก็เจอกันก็แป๊บเดียวแหละฝากความดีกันไว้อภัยกันไว้สายใยกรรมไม่ดีก็ตัดไปอย่าไปต่อใครที่อยู่ในสังคมสภาพแวดล้อมที่มันท็อกซิกที่มันทุกข์ที่มันนู่นนี่นั่นก็พยายามกลับมาแล้วก็มาล้างคลื่นเนี่ยมาสวดมนต์มาอยู่กับพระเราต้องเคลียร์ทุกวันอย่าปล่อยให้มันสะสมในใจเราไม่งั้นมันเกาะนะเกาะเป็นตะกอนเป็นพังผืดเป็นความดำเศร้าหมองอะไรก็แล้วแต่
มันถึงต้องชำระล้างไงเหมือนเราอาบน้ำเหมือนกันอาบน้ำอาบใจล้างใจฟอกใจขัดใจขัดเกลามันทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ผ่องใสสะอาดมีความสุขมันก็จะเป็นคนที่ปกติอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่อะไรมากมายอารมณ์มันจะเบาแล้วไงพอมันเบาแล้วมันเพลินแล้วมันรู้แล้วมันข้ามได้มันข้ามเพราะมันเข้าใจไอ้ที่ยังข้ามไม่ได้ที่มันติดอยู่ก็เพราะว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องนั้นๆที่เรายังติดอยู่เดี๋ยววันหนึ่งเราก็ข้ามได้ถ้าเราอยากจะข้ามมันก็ข้ามได้ทุกเรื่องฮะทำความเข้าใจกับทุกสิ่งที่มันเข้ามาและที่ออกไปสวดมนต์เนี่ยสำคัญที่สุดแหละมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะการสวดมนต์อยู่กับพระนี่แหละเอาประสบการณ์ของตัวเองเป็นหลักเนี่ยที่มาพูดเนี่ยมาจากการสวดมนต์เหมือนกันนะครับเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนเส้นทางของกรรมเปลี่ยนยังไงเส้นทางของกรรมถ้าเราลองนึกไปว่าถ้าเราไม่เจอหลวงตาถ้าเราไม่เจอบทสวดชีวิตเราก็เป็นอีกอย่างนึงวิถีชีวิตนะมันก็หักเหไปอีกเส้นทางนึงมันก็ไปกรรมเก่าแล้วก็สร้างกรรมใหม่ในอีกรูปแบบนึงแต่พอมาเจอจุดเปลี่ยนมันก็ได้มาเจอกรรมเจอเส้นทางกรรมอีกรูปแบบหนึ่งเราไม่คิดไม่ฝันหรอกว่าทุกคนก็จะมาอยู่อย่างนี้จะมานั่งแบบนี้มันเป็นไปเองพื้นฐานมาจากบุญเก่าและสิ่งที่เราเลือกต่อในปัจจุบันนะมันยากหน่อยแหละเพราะอยู่ตรงนี้มันเหมือนทวนกระแสโลกเขามันมีแรงต้านเยอะไม่ได้แรงต้านจากใครจากตัวเองเนี่ยกิเลสตัณหาอุปทานโลกโกรธหลงยังมีนะมีอยู่ทั้งหมดมากบ้างน้อยบ้างถ้าเรายังอยู่อย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะขัดเกลามันได้อยู่แต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหมันสิ่งเล้ามันเยอะนะขณะเราอยู่ตรงนี้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยมันเล้าเราได้ทุกอย่างกระตุ้นได้ทุกเรื่องแต่ถ้าเรารู้แล้วมันก็จะไม่ติดไม่กระเพื่อมมากกับทุกสิ่งที่เราเสพที่เราเห็นที่เราบันทึกมันเลือกได้มองแต่ไม่บันทึกเห็นแต่ไม่บันทึกฟังแต่ไม่บันทึกบันทึกแต่สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์เท่านั้นนะใจมันจะฉลาดจิตมันจะฉลาดมันเลือกของดีอ่ะมันก็ง่ายๆค่อยๆทำไปนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีนิมนต์ไปสวดมนต์ตอนบ่ายไปที่แถวบึงกลุ่มส่วนรอบบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับที่สยามซีเลคชั่นแล้วก็ช่วงเย็นรอบหกโมงถึงสามทุ่มก็ไปสวดที่ดอนเมืองนะครับดอนเมืองบ้านจักรพรรดิวิริยทโลบ้านของพ่อพัดแม่แหม่มแล้วก็วันอาทิตย์ก็มีอีกหนึ่งกิจนิมนต์แล้วก็ค่อยเดินทางกลับเชียงใหม่ก็คอยดูติดตามแล้วกันก็อาจจะมีลงมาทุกเดือนถ้ามีคนท่านที่ทำเขานิมนต์มาสวดมนต์แต่ต้องลงมาที่สาขาเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วนะที่แก่งกระจานก็ใครยังไม่เคยมาก็เรียนเชิญนะเดี๋ยวเดือนหน้าห้องพักก็เสร็จแล้วที่พักก็น่าจะเพียงพอ
เข้ามาได้เลยนะครับใครที่ถามว่ามีกฎระเบียบอะไรยังไงก็เหมือนกับที่ถ้ำเมืองนะนะครับกินนอนสวดมนต์ตามเวลามีอาหารให้ก็พอประมาณก็มีปานะมีอะไรให้เปิดตลอด24ชั่วโมงก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมานะฮะมีให้เครื่องนอนทุกอย่างหมอนผ้าห่มชุดก็เอาแบบไหนก็ได้ขอแค่เรียบร้อยสุภาพนะครับจะมาก็ทักมาแจ้งบอกไว้ก่อนก็ได้นะครับวันหนึ่งแต่จริงๆเข้ามาได้เลยนะครับทุกวันก็มีทีมงานมีแม่ชีญาติธรรมช่วยกันอยู่ดูแลตรงนี้ให้มันเป็นที่ที่สร้างประโยชน์เป็นที่ที่เอาไว้พักกายพักใจก็พยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับให้มีความร่มรื่นร่มเย็นน่าอยู่อาศัยมาแล้วให้มันมีความสุขนะสุขกายสุขใจก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากมาได้นะครับขับรถมาแป๊บเดียวรอเส้นพระราม2ทำถนนอีกอึดใจเดียวไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่น่าจะเร็วขึ้นก็อ๋อเมื่อเช้าเราให้มีให้ทำบุญทำถนนเห็นแจ้งมาว่าตอนนี้ทำไป35กองบุญแล้วเหลืออีกประมาณ20กองบุญนะครับก็ยังเริ่มบุญมาได้นะครับกองบุญละ 2,500 เดี๋ยวมีของที่ระลึกพระที่ระลึกมอบให้ทุกคนนะครับแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ก็น่าจะเดือนหน้านะครับเพราะมันเป็นงานที่ต้องค่อนข้างใช้รายละเอียดเยอะหน่อยค่อยๆปรับเดี๋ยวก็จะมีการโยกย้ายนิดๆหน่อยๆอาคงอาคารจุดกางเต็นท์ก็มีที่พักมีห้องพักมีเต็นท์มีกระท่อมก็แล้วแต่นะครับว่าตอนที่มาแบบไหนว่างแล้วก็นอนแบบนั้นนะกินง่ายนอนง่ายชีวิตง่ายๆอย่าไปยากมีความสุขง่ายๆยิ้มง่ายๆหัวเราะง่ายๆตื่นมาก็ยิ้มหัวเราะไปคุยกับไอ้แดงก็ได้ถ้าเครียดมากไอ้แดงมันเถียงไม่ได้เนาะ คุยกับนกอะนกเยอะเลยนกกระจิบนกกระจอกอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีค้างคาวด้วยนะของเราอะชอบบินเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยค้างคาวกินกล้วยมันมากินกล้วยค้างคาว โอ้โหมีคนอยู่กับเราเป็นร้อยเลยนะไปได้เวลาไปนอนดีกว่าเนาะ